ห้องเย็นของเราหลักๆเลยคือต้นทุนค่าไฟในช่วงกลางวันเราใช้ค่าไฟไปถึงประมาณ800กิโลวัตต์ซึ่งโซล่าก็มาตอบโจทย์ของเราจากการที่ค่าไฟโดยเฉลี่ยก่อนติดโซล่าอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทแต่หลังจากติดแล้วก็อยู่ประมาณ 700,000 บาทซึ่งทำให้เราลดต้นทุนค่าไฟไปได้ประมาณ 200,000 บาทโซล่านอกจากที่จะลดค่าไฟให้เราแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมคือเราสามารถลดการเลือนกระจกได้อย่างของเราปีที่แล้วเนี่ยเราลดการใช้ถ่านหินไปอยู่ประมาณ300ตันลดการตัดต้นไม้ไปประมาณ500ต้นผมพิรุณสุวรรณชัยนะครับกรรมการบริษัทมหาชัยซีฟู้ดโฮลดิ้งจำกัดครับบริษัทมหาชัยซีฟู้ดโฮลดิ้งของเราประกอบธุรกิจคลังสินค้าอาหารแช่แข็งซึ่งส่วนใหญ่ก็คือปลาทูน่าแล้วก็สินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบริษัทของเราก็คือส่วนหนึ่งของระบบซัพพลายในอุตสาหกรรมอาหารกระบวนการรับฝากของเรามี2 อย่างครับอย่างแรกคือรับฟรีซสินค้าซึ่งสินค้ามาเป็นอาหารสดแล้วเรามาจัดฟรีซให้ที่อุณหภูมิลบ40องศาก่อนที่จะมีการจัดเก็บเข้าไปที่ห้องลบ20ส่วนที่2คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์บ้างเป็นของที่โกลเซ่นมาแล้วเข้าไปที่ห้องจัดเก็บเลยที่อุณหภูมิลบ20องศาก่อนที่กระจายออกไปให้กับลูกค้าโดยห้องจัดเก็บของเรามีขนาด 4,800 ตารางเมตรแบ่งเป็น5ห้องย่อยมีขนาดการจัดเก็บได้ประมาณ 8,000 ตันครับผมแรงจูงใจในการที่เราเลือกใช้โซลาร์ลูปเพราะว่าในการประกอบธุรกิจห้องเย็นต้นทุนหลักของเราคือค่าไฟฟ้าซึ่งค่าไฟเราเสียอยู่ประมาณเดือนละ 900,000 ถึง 1 ล้านบาทซึ่งเราก็หาวิธีการประหยัดพลังงานด้วยวิธีอื่นทุกวิธีแล้วซึ่งมันก็ยังไม่ใช่คำตอบโซลาร์ลูปก็เข้ามาตอบโจทย์ของเราว่าในระหว่างกลางวันซึ่งมีแสงอาทิตย์เราสามารถใช้ไฟได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการประหยัดไฟในตัวครับผมนอกจากนั้นในการใช้โซลาร์ลูปยังเป็นพลังงานสะอาดซึ่งทางบริษัทของเราก็ได้คอนเซิร์นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับผมในการติดตั้งโซลาร์ลูปในการพิจารณาอย่างแรกที่ทุกคนควรจะมองก็คือความคุ้มทุนอย่างที่2คือโครงสร้างอย่างที่3คือทางด้านเทคนิคในด้านความคุ้มทุนเนี่ยปีนึงอ่ะเราเสียค่าไฟอ่ะก่อนที่จะติดตั้งโซลาร์เนี่ยอยู่ประมาณปีนึงประมาณ10กว่าล้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นใช้ไฟในตอนกลางวันซึ่งโซลาร์ก็มาตอบโจทย์เราว่าตอนกลางวันถ้าเราใช้โซลาร์ค่าไฟเราก็ลดลงแล้วก็ประกอบกับทางบริษัทที่มาติดตั้งเนี่ยก็คำนวณว่าเราควรจะติดตั้งไฟที่500กิโลวัตต์จำนวนพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 สามารถจะลดค่าไฟให้เราได้อยู่ประมาณ 180,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือนขั้นต่ำซึ่งทำให้มันคุ้มค่าต่อการลงทุนครับผมด้านโครงสร้างอาคารเราก็ต้องคำนึงว่าโครงสร้างเรารับไหวหรือเปล่าแล้วก็ทางบริษัทที่จะติดตั้งเขาก็จะส่งทีมงานวิศวกรมาเพื่อคำนวณโครงสร้างให้เราทั้งหมดว่าแบบมันแข็งแรงพอไหมขอใบอนุญาตได้ไหมส่วนทางด้านเทคนิคเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนอย่างแรกความเข้มของแสงอ่ะมันพอเปล่าว่ามีอะไรบังทางด้านซ้ายด้านขวาไหมหรือว่าหลังคาเราหันหน้าไปทางทิศไหนอันเนี้ยซึ่งบริษัทเขาก็จะสรุปมาให้เราอยู่แล้วครับแล้วก็ผู้ติดตั้งรับประกันให้เราไหมว่าผลผลิตทางการไฟฟ้าในแต่ละเดือนแต่ละปีเราควรจะได้ที่เท่าไหร่แล้วก็การบำรุงรักษาเขาจะบำรุงรักษาให้เราฟรีภายในระยะเวลากี่ปีซึ่งของเราเนี่ยเขาให้เรา4ปีแต่สามารถเป็นออปชันที่เราจะซื้อต่อได้ว่าปีที่5ปีที่6ปีที่7เนี่ยมีค่าบำรุงรักษาและค่าเมนเทนแนนซ์เท่าไหร่ครับผมหลังจากเราติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแล้วสิ่งแรกที่เราได้คือการประหยัดค่าไฟซึ่งจะลดลงประมาณ 30% อีกอย่างนึงนอกจากเราจะประหยัดค่าไฟแล้วเนี่ยเรายังได้ใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บอนซึ่งเราก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันได้เลยครับอย่างของเราปีที่แล้วเนี่ยจำนวนคาร์บอนที่เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็จะลดลงไปประมาณ400คาร์บอนเครดิตครับผมสำหรับการดูแลเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ในการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะมอนิเตอร์ให้เราได้หรือว่าเราก็จะสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหาหรือเปล่าอันไหนมีปัญหาบ้างเราก็จะโทรแจ้งให้เขามาดูแลให้เราได้ส่วนของพลังงานที่เราจะผลิตได้ในแต่ละวันเราได้พลังงานเท่าไหร่ความเข้มแสงตอนนี้ณเวลานี้เป็นยังไงจำนวนไฟที่เราใช้จากการที่เราผลิตได้จากโซล่าเท่าไหร่มีทุกอย่างครับ
การติดโซลาร์ลูปของเราอ่ะเราใช้ระบบออนกริดนะครับซึ่งเป็นการผลิตไฟโดยจ่ายให้กับตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อมาใช้ไฟได้โดยตรงแล้วก็อีกส่วนนึงการติดที่โปรเจกต์เนี้ยเราเลือกติดเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเราเองเพราะว่ามันประหยัดค่าไฟได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ระยะเวลาการคืนทุนที่เขาคำนวณมาให้เรามันคือ5ปีประกอบกับอายุการใช้งานของแผงเนี่ยอยู่ที่20ปีฉะนั้นแบบมันถึงคุ้มค่ากับการลงทุนและในระยะยาวหลังจากหมดอายุสัญญา5ปีแล้วเนี่ยเราก็สามารถซื้อการดูแลของเขาต่อได้ในทุกๆปีที่เราเลือกติดโซลาร์รูฟท็อปในช่วงเวลานี้ก็คือราคาติดตั้งมันถูกลงกว่าเดิมมากจากแต่ก่อน5ปีที่แล้วที่เขาเสนอเรามาเนี่ย500กิโลวัตต์เนี่ยอยู่ที่24ล้านณวันที่เราเลือกติดเนี่ยราคามันลดลงมาเหลือประมาณ12ล้านกว่าซึ่งผมว่าราคามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเราไม่ติดตั้งในเวลานี้ซึ่งราคาถูกลงมาแล้วเราไปรอเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสในการแข่งขันจากการที่ค่าไฟขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือคอสต้นทุนของเราหลักๆอยู่ที่ค่าไฟซึ่งถ้าคนอื่นติดก่อนแล้วเขาลดค่าไฟลงได้ก่อนเราเขามีโอกาสที่จะลดอัตราค่าฝากลงซึ่งทำให้เราเกิดการแข่งขันที่ยากขึ้นครับเรามองว่าในการติดตั้งโซลาร์เป็นการลงทุนค่อนข้างสูงเราก็เลยไปปรึกษาทางผู้การธนาคารกรุงเทพสาขาสมุทรสาครนะครับเขาก็แนะนำมาว่าเขามีสินเชื่อบัวหลวงกรีนซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้กับคนที่ติดตั้งพลังงานสะอาดเช่นพลังงานโซลาร์เราก็มองว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนซึ่งเพียงระยะเวลา5ปีเราก็สามารถคืนทุนได้แล้วผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับว่าในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อย่างแรกเลยคือมันลดต้นทุนให้เราเห็นอยู่แล้วอย่างที่สองคือสำหรับคนที่ไม่มีความรู้และคิดว่ามันมีความยุ่งยากเปิดใจรับเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายมากคุณแค่เข้าแอปพลิเคชันแล้วก็อย่างที่สามคือมันเป็นพลังงานสะอาดครับนอกจากมันจะดีต่อธุรกิจเราเพิ่ม potential ทางการแข่งขันของเราแล้วเนี่ยมันยังดีต่อสิ่งแวดล้อมทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนี่แหละครับที่ผมอยากจะฝากไว้ครับผม